ค่ะคุณผู้ชมชีวิตในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและพฤติกรรมความเคยชินในการรับประทานอาหารเช่นเนื้อแดงอาหารปิ้งย่างอาหารที่มีกากใยน้อยหรือการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้กระทั่งการออกกำลังกายอย่างไม่เพียงพอสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งเมื่อนานวันเข้าก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆจากน้อยไปหามากและนำไปสู่การเกิดโรคร้ายได้ในที่สุดค่ะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งในระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งอัตราการเกิดโรคใหม่แล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงเป็นลำดับต้นๆ นะคะข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยนะคะปีพุทธศักราช2555เนี่ยพบว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยพบเป็นลำดับที่2ของมะเร็งในเพศชายรองจากมะเร็งปอดนะคะแล้วก็พบเป็นลำดับที่3ของมะเร็งในเพศหญิงรองจากมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งมดลูกตามลำดับนะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงนะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มคร่าวๆนะคะอันที่1ก็คือปัจจัยเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีบุคคลในครอบครัวของเราเนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะอันที่2ก็คือปัจจัยเสี่ยงทางโรคบางอย่างนะคะเช่นเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังบางชนิดนะคะหรือว่ามีภาวะอ้วนแล้วก็อันที่3คือปัจจัยเสี่ยงของภาวะแวดล้อมนะคะเช่นการบริโภคอาหารเช่นเนื้อแดงนะคะหรือว่าเนื้อที่มีการแปรรูปนะคะเช่นพวกแฮมอะไรพวกนี้นะคะหรือการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ค่ะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการที่เนื้อเยื่อปกติเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นมาเป็นติ่งเนื้อแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นมะเร็งระยะต้นนะคะซึ่งในระยะแรกๆที่เป็นติ่งหรือว่าเป็นมะเร็งระยะต้นเนี่ยแทบไม่แสดงอาการให้เห็นเลยนะคะรวมทั้งมีข้อมูลทางระบาดวิทยาที่บอกว่าในคนที่สูงอายุขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพบมากกว่าร้อยละ90เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อายุ50ปีขึ้นไปอันนี้จึงมีข้อสรุปหรือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าในคนผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีอาการปกติก็ตามนะคะที่อายุ50ปีขึ้นไปก็แนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะอันแรกก็คือการตรวจหาสารเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็ทำได้ง่ายนะคะโดยการนำเอาอุจจาระมาตรวจนะคะก็สามารถที่จะทำให้รู้ว่ามีมะเร็งระยะต้นๆหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาแต่ว่าในกรณีที่เป็นติ่งเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นนะคะลำดับถัดมาก็คือการตรวจโดยการวิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือถ้าเราเห็นรอยโรคที่ผิดปกติเราก็สามารถที่จะตัดชิ้นเนื้อแล้วเอาไปตรวจต่อเนื่องได้มีผลข้างเคียงของการให้ยาระงับความรู้สึกนะคะหรือว่าผลข้างเคียงของการส่องกล้องเองเช่นมีภาวะเลือดออกนะคะหรือมีลำไส้ทะลุนะอันดับถัดไปก็คือการตรวจด้วยวิธีการทำ CT Coronography หรือภาษาไทยก็คือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลำไส้ใหญ่วิธีนี้ก็คือจะใช้วิธีการทางเอ็กซเรย์เป็นหลักนะคะคือถ้าเราพบติ่งแล้วสุดท้ายเราก็จะต้องมาส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อทำการตัดติ่งเนื้อออกอีกครั้งหนึ่งนะคะการทำส่องกล้องลำไส้ใหญ่ร่วมกับการตัดติ่งเนื้อออกนะคะสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมทั้งลดอัตราตายจากการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้จึงมีข้อสรุปคร่าวๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอรอยโรคตั้งแต่ระยะก่อนที่เกิดมะเร็งหรือว่าเจอตั้งแต่ในระยะต้นๆเนี่ยสามารถที่จะป้องกันแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีบุคคลทั่วไปที่ไม่มีอาการนะคะอายุเกิน50ปีขึ้นไปก็แนะนำให้มาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำมาค่ะรวมถึงถ้าคุณผู้ชมเริ่มมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารก็ควรเข้ารับการตรวจให้เร็วไวเพื่อให้รู้ทันและป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมมะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้วันนี้ลาละค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับคอลเซ็นเตอร์1609ตลอด24ชั่วโมง